แมสหรือหน้ากากอนามัยเหล่านี้ผลงานของกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆในวัดพระธรรมกายที่มีความตั้งใจตัดเย็บหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์และแจกจ่ายให้สาธุชนกว่า 15,000 ชิ้นเห็นในไลน์ก่อนนะคะที่ลงว่ามีการทำแม็กถวายพระก็มาทันทีเลยค่ะอยากได้บุญเพราะว่าปกตินี่จะเข้าวัดอยู่แล้วประจำเรียกว่าถวายทั่วประเทศเลยค่ะต่างประเทศก็มีมาขอแล้วส่งกันไปอย่างวันนี้ก็ถวายสีกาไป500ทำเป็นแบบเต็มกำลังเลยค่ะทุกคนก็ปลื้มทุกคนนะคะพอเราเห็นเราก็ปลื้มใจว่าสีเดียวกันหมดแล้วงามสง่าภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจมากที่ได้รับหน้าที่นี้ได้เอาความรู้ได้มาช่วยพระศาสนาคืออยู่บ้านแล้วก็ได้ข่าวว่ารับช่างผู้ชำนาญงานมาเย็บแมสถวายพระพระกลับเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากโรคเห็นโอกาสที่จะได้ทำบุญเอาบุญใหญ่กับพระภิกษุสงฆ์นะคะที่จะได้ช่วยป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เนี้ยค่ะสาสมัครที่มาช่วยรับบุญผลิตหน้ากากครั้งนี้ก็จะมีประมาณ 50-60 คนเลยค่ะก็จะมีกลับไปทำที่บ้านด้วยให้ไปทำที่บ้านแล้วก็เอามาส่งไปสนีมาให้ด้วยค่ะจะมีวัดของพระอุปชาที่เราไปจัดงานบวชนะคะในทุกที่เลยค่ะแล้วก็ต่างประเทศก็มีที่ท่านขอมาค่ะเราก็จะส่งไปให้ทั่วโลกเลยค่ะในยามที่คนไทยประสบทุกข์วัดก็ช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยปัญญาทุกทางกายภายนอกเราก็ช่วยแบ่งปันและเสียสละก็ทำให้บรรเทาเบาบางไปได้แต่ทุกข์ที่เกิดทางใจต้องใช้ใจที่สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งจนพบความสุขภายในเท่านั้นที่จะบำบัดได้หากทุกคนช่วยกันเสียสละความสุขส่วนตัวรักษาระยะห่างทางสังคมใส่หน้ากากอนามัยแบ่งปันความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีเพื่อหยุดโรคร้ายนี้ให้ได้